ช่เพื่อนผมผิดนี่มันได้ไงซ้ายขวาขวาซ้ายใช่นี่มันจะยังไงเส้นนึงเอออย่างงั้นก็ได้ครับหัวนึงก็เส้นนึงหัวนึงก็ต่อได้2ตู่หัวนึงต่อ2ตู่ตัวสำคัญคือตัวก๊อตเป็นไงก๊อตเป็นไงเล่นเหรอเล่นเล่นไม่หอม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 เข้าปุ๊บเราออกที่เทอร์มินอลแล้วจำไม่ผ่านหม้อใช่เราเร่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็มอบผ่านหม้อผ่านหม้อนะเบอร์1เบอร์1 219นี่ใช้ไม่ได้ครับก็ประมาณ230หมุนให้ได้230ครับ02 02นี่231ใช้ได้กล้ามเกิน204 240นะไม่ใช่204ทางนี้เกิน240ก็จะร้องแล้วเป่าโอเคครับเบอร์2เนาะครับเบอร์2ไปบางบ้านก็อาจจะเบอร์3ก็แล้วแต่ถ้าเครื่องร้องก็มาเบาลงไม่ต่ำกว่า130 130ใช่ครับ235 230ใน230ก็เล่นได้เพราะว่าเราเปิดเครื่องมันจะลงมาอีกครับโอเคครับจะใช้ต่อมาก็เสียบปลั๊ก3ตัวครับ3ปลั๊ก3ตัวนี้ปลั๊กรูหลังทันเดกเกอร์ตามรูหน้าไม่ทันเด็กเกอร์เสียปักติดเลยโยหันมาหันไปไหนตอนเปิดเริ่มแรกอ่ะบอกเปิดเริ่มแรกคือตัวไหนก่อนบอกก็ยังเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกหมดนี่พร้อมใช้งานแล้วต้องเปิดแอร์นี่ไม่ได้เฉพาะนี่เป็นที่ของคุณคือประมุขใช่ไหมเราเปิดเพลงเพราะว่าเปิดเพลงแล้วนะครับเปิดเพลงแล้วเปิดเสียงแล้วThank you.
กาสที่จะได้รีวิวนะครับไม่มีมีโอกาสที่ได้พูดในชุดนี้ 200,000 นะครับเป็นชุด 8x8 นะครับตู้เสียงกลางจะเป็นแหลมจรวดนะครับแล้วก็ดอกกลางเป็นกิ๊บเดี๋ยวพาไปดูนะครับเราเพลงเงียบก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูครับจบกันไปแล้วสำหรับส่งเซ็ต 8x8 เซ็ตนี้ 200,000 นะครับผมไม่มีโอกาสได้พูดนะครับต้องขออภัยด้วยครับก็ตู้เนี้ยตู้เสียงกลางเป็นเซ็ตประหยัดนะครับใช้ดอกแหลมจรวดนะครับแล้วก็ทำเน็ตเวิร์กใหม่กระจูนใหม่ 200,000 บาทเดี๋ยวรายละเอียดก็ตามคลิปที่ลงไปตามวิดีโอที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็โอเคประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ถือว่าคุณภาพเสียงเป็นสิ่งที่ลูกค้ายอมรับได้ถือว่าสุดยอดมากเสียงดีนะแหลมจรวดก็เราทำจูนใช้ BSP จูนให้แหลมมันไม่บาดหูนะครับแล้วเน็ตเวิร์กเราก็ตัดสูงๆหน่อยโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้เครื่องเสียงชุดไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรคุยกันนะครับแล้วครับสวัสดีครับ